สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดเพิ่มเติมกันนะฮะจากคลิปเมื่อเช้านะครับเราก็มาพรีวิวเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการจัดทัพนักเตะนะฮะร,รวมทั้งในเรื่องของสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมนะครับซึ่งเกมันี้นะครับก็โปรแกรมการแข่งขันย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคืนวันจันทร์ที่10สิงหาคมก็คือคืนนี้ฮะ เวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับแมนเชสเตอร์เดดพบกับ FC c o p โคเปนเฮเกนนะครับที่สนามกลางนะฮะประเทศเยอรมันนะครับถ่ายแล้สดนะครับเว็บไซต์โกก็มีนะครับทาง YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องค้นหาอะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็เสื้อถ่ายง่ายใน YouTube ก็ขึ้นละรับชมแบบฟรีๆนะครับคืนนี้นะฮะก็อย่าลืมพลาดชมกันแล้วกันนะครับ ความพร้อมผมบอกไปทั้งหมดแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาในเรื่องของใครพร้อมบ้างนะครับผมก็จะขอข้ามไปในเรื่องของสเวตตัวผู้เล่นนะครับสเวตตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับก็คาดว่าโซชาน่าจะมาชุดหลักเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือมาร์คซิยาลแรดฟอร์ดบูรูโน่กรีนวูดมาติดบ็อกบาร์วินเลียมนะครับแม็กควายลินเดเล็บวันบิซาก้าดิค่ะาคือตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยว่ากันว่า อาจจะให้โอกาสเดียโกดาโลก็ได้เพราะว่านัดนี้มีรายชื่ออยู่ในทัพด้วยนะครับแต่ว่าลูกชอเนี่ยเราเข้าใจกันได้นะครับว่าบาดเจ็บอยู่นะครับนี่คือทัพนังเตะนะครับคาดกาง11ตัวผู้เล่นนะครับส่วนผลสกอร์ที่มีการคาดการกันออกมาจากกูรูนะครับจากเว็บไซต์ 90min เนี่ยก็บอกว่าแมนยูน่าจะชนะได้2-0นะครับจากกูรูของสปอร์ตโนะครับ ก็คิดว่าแมนยูน่าจะชนะโคเปนเฮเกน4-0ด้วยกันนะครับโดยรวมภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการคาดการ์เกี่ยวกับเสือตัวผู้เล่นนะครับทีนี้มีสถิติอะไรที่น่าสนใจก่อนเกมกันบ้างนะครับสถิติที่น่าสนใจครับ5เกมนัดหลังเนี่ยที่แมนยูทำสึกมาเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับ ส่วน FC, ฟโคเปนเฮเกนเนี่ยนะฮะโคเปนเฮเกนชนะ3เสมอ1ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผลงานก็ถือว่าโอเคนะนะครับเขาเป็นทีมดังจากเดนมาร์กนะครับนะแล้วก็สถิติอื่นๆที่น่าสนใจครับเกมนี้จะเป็นนัดที่3ครับที่ทั้ง2ทีมเนี่ยโคจรมาพบกันนะครับโดย2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปนะครับคนละ1น,นะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับ แล้วก็10นัดที่ผ่านมาเนี่ยที่พบกับทีมจากอังกฤษเนี่ยฟุตบอลทเนี่ยเอาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนะนี่คือสถิติด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่2ส่วนเรื่องที่3เนี่ยแมนยูนะฮะถ้าเกิดแมนยูเอาชนะในเกมนี้ได้เนี่ยพวกเขาจะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งที่2นะครับนะับตั้งแต่ป่าวางมือไปนะครับ แล้วก็สถิติที่น่าสนใจที่4นะครับนัดนี้จะเป็นเกมแรกครับของโคเปนเฮเกนที่ลงเล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนะแล้วก็สถิติที่5ครับควนมาต้ามีส่วนร่วมกับการทำประตูในรายการนี้ไปถึง7ประตูครับยิง2อแอซิส5นะครับตลอด9นัดที่ลงสนามนะครับ นะก็ประมาณนี้นะฮะในเรื่องของสถิติที่น่าสนใจนะครับจากออปต้าหรือว่ามาจากสกายบอร์ดนั่น,นะครับก็อย่าลืมรับชมกันนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันเราเข้าสู่รอบดึกแล้วนะ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นให้ถึงที่สุดนะครับนะนี่คือถ้วยสุดท้ายของโปรแกรมในลีกที่ผ่านมานะครับซีซั่นที่ผ่านมานะถ้าจบโปรแกรมนี้นนก็เข้าสู่โปรแกรมซีซั่นใหม่เลยนะครับก็อย่าลืมรับชมนะครับ ตีสอนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับเว็บไซต์โกหรือว่าทาง YouTube ก็มีเหมือนกันครับเซิร์ชชื่อว่า Manchester u ยูไนเพบกับ Copenhagen ก็ขึ้นละรับชมกันแบบฟรีๆครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปประเด็นอื่นๆกันต่อนะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างเรื่องราวของผู้วัตรูของเรานะครับก็ยังพูดคุยกันไปแบบเรื่อยๆเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องของ การย้ายทีมด้วยนะครับซึ่งโซชาออกมายอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะเก็บผู้สัป,ปรตูมือดีเอาไว้กับทีม3คนพร้อมกันนะครับก็คือเด็กิอาร์โรเมโรดีเนลสันซึ่งผมก็นับรวมในส่วนของลีกันไปด้วย4คนนะครับอันนี้ผมเพิ่มให้แต่ว่าโซชาบอกว่า3คนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากครับที่จะเก็บเอาไว้พร้อมกันแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้ทั้งหมดเนี่ย แย่งชิงตําแหน่งกันนะครับมันจะเป็นเรื่องดีในเรื่องของการกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สับปะตุทั้ง3คนด้วยนะครับแต่ว่าการพูดแบบนี้มันเป็นการไปเปลยครับว่าอาจจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องย้ายทีมหรือเปล่านะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยมันมี2คนที่มีข่าวย้ายทีมเดียราเนี่ยข่าวชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าโซชาอยากใช้ต่อนะครับแล้วก็เดียาเองก็ประกาศชัดเจนว่าอยากอยู่กับแมนยูแบบยาวๆด้วย แต่ว่าอีก2คนเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมามีข่าวย้ายทีมอย่างเช่นโดเมโรเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในอังกฤษด้วยนะครับล่าสุดก็เป็นพวกลีดยูไนเต็ดนะครับพวกนิวคาสเซิลอะไรประมาณนั้นนะครับที่ให้ความสนใจส่วนดีนลันเนี่ยก็มีข่าวเชลซีใช่ไหมครับเชฟฟลด์ก็ต้องการดึงตัวไปนะครับนะเพราะฉะนั้นคือ มันมีโอกาสไปได้ครับที่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องย้ายหรือบางทีอาจจะเป็นเดกอาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ที่แน่การให้สัมภา่านี้มันก็ชัดเจนนะครับว่าอาจจะต้องมีใครไปอนะฮะก็ติดตามมาดูครับเข้าใจในเรื่องนี้ครับผู้สัมปะตูทั้ง3คนเนี่ยเป็นของดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้มันเลือกได้ตัวจริงเพียงแค่คนเดียวไงก็ต้องทําใจกันหน่อยนะครับแฟนผีดีกว่านะฮะแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ คิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ทั้งสามคนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมตามอ่านด้วยส่วนนั้งน่าวาเกี่ยวกับเอ่อบ็อกบาแล้วก็มักซิยาวนะครับโซเชียลก็ออกมากล่าวชมทั้งคู่นะครับว่าทำงานหนักมากนะครับเคล็ดลับสำคัญของทั้งคู่ณนะปัจจุบันก็คือใช้เวลาการฝึกซ้อมพิเศษนะครับเพื่อทำให้ร่างกายแล้วก็มีศักยภาพที่ ดีขึ้นนะครับมีสกยภาพในการเล่นที่พัฒนาขึ้นนะครับจนถึงตอนนี้ก็ช่วยทีมเนี่ยกลับมาแข่งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของการคว้าถ้วยรางวัลยุโรปาล,ลีกอีกด้วยนะครับนี่คือเคล็ดลับทั้งคู่นะครับที่เราได้เห็นว่ามาซิยาวเริ่มกลับมาทําสกอร์มายิงประตูแบบต่อเนื่องนะครับเคล็ดลับสําคัญก็คือการฝึกซ้อมพิเศษนอกเวลาครับฝึกซ้อมหลักเสร็จแล้วก็ยังมีฝึกซ้อมเพิ่มเติมกันนะครับติวเข้มกันไปนะครับเพื่อ ช่วยให้นักเตะพัฒนาส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยทีมด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเรื่องสัญญาของทางพอกบาครับโซชาก็มองโลกในแง่ดีนะครับว่าอนาคตของทางพอกรบาเนี่ยน่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับแล้วก็มีการกล่าวชมนะครับว่าบอกร์บาอย่าทำงานหนักครับเขามีความสุขเขากำลังแฮปปี้มากที่ได้แบบลงเล่นแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับเป็นผู้นำ นะครับเป็นผู้นําเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับอ,อยากให้บล็อกบาเนี่ยตกลงต่อสัญญาต่อไปอีกแบบระยะยาวนะครับก็หลังๆเนี่ยเริ่มที่จะมีข่าวเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือในส่วนของทางพาวบาเนี่ยน่าจะมีโอกาสอยู่กับแมนยูต่อไปซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยผมจะไม่ได้ว่ามาจากเทลาการาฟหรือเปล่าหรือว่าโรมาโนนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นเทียหนึ่งใครสักคนผมจะไม่ได้ละ ในช่วงประมาณสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูกําลังพูดคุยเกี่ยวกับสัญญากับทางเอเย่นของพอลบาอยู่ก็คือมิโนเรอรากําลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะมีการตกลงสัญญาอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ดีใช่ไหมครับที่จะได้เห็นสัญญาฉบับใหม่ของทางพอลบาเกิดขึ้นนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่าหรือว่าจะกลับไปเป็นอีรอบเดิมก็คือต้องการย้ายทีมนะครับ แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเอิร์ดเวิร์ดกันหน่อยนะครับอันนี้มีการเล่นข่าวออกมาจาก The Sunday Time นะครับก็ผมจัดว่าเป็นข่าวแบบกลางๆแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็มีการจําแซมในเรื่องของบทวิเคราะห์สกายปอตมาด้วยอย่างเดอเมชเชตเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดซื้อขายนกเตะด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอามาเพิ่มเติมกันแต่ว่าเอา ซันเดย์ไทม์ก่อนนะครับซันเดย์ไทม์เนี่ยบอกว่าเอฟเวอร์เนี่ยสนับสนุนตเต็มที่ครับในดีลของการซื้อตัวจะด,ดอนซันโชรหรือว่าหลายๆตัวที่แมนยูเล็งกันเอาไว้เหมือนกับซัมเมอร,ร์ที่ผ่านมาซัมเมอร์ที่ผ่านมาวุดเบิร์สนับสนุนตเต็มที่ในเรื่องการซื้อแม็กไวนะครับในส่วนของการซื้อวันบิซาก้าให้เงินแบบเต็มกําลังเลยนะครับโดยรวมก็ประมาณ100้กว่าล้านใช่ไหมครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีบรูโน่ด้วยในช่วง กลางซีซั่นนะครับนี่คือการสนับสนุนของเอสนะฮะเพราะฉะนั้นซันเดทามองว่าซัมเมอร์ครั้งนี้เอ่อทางเอดเวิ์ดเนี่ยก็ยังสนับสนุนแบบเต็มกําลังเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังเจรจากันได้แบบไม่ลงตัวนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เอดเวิ์ดเนี่ยมองว่าซานโชเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพาแมนยูเนี่ยลุนแชมป์ได้เลยนะครับมั่นใจเกี่ยวกับศักยภาพของนกเตะรายนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เอดเวิ์ดเนี่ยมองมานะครับส่วนอีก กรแสหนึ่งเนี่ยนะครับ mm hmm. ดอมิเชตเนี่ยกูร mm ู hmm. Guru, ทางด้านการตลาดของสกายปอร์เนี่ย mm hmm. ก็ได้อธิบายมาเลยครับว่าเขามองว่ามันเหมือนเกมครับมันเหมือนเกมที่ใครจะยอมแพ้ในดีลของทางจาดอนซานโชเนี่ยนะฮะ mm hmm. คือจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยดึงเชิงกันนะฮะ mm hmm. ดอตมุลก็ไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องค่าตัวแมนยูก็ไม่ยอมจ่ายนะครับก็ mm hmm. คือมันเหมือนเกมอะ่ะใครยอมแพ้ก็นั่นแหละนาน่าจะ ชนะไปอะไรประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดดอทมุลยอมแพ้แมนยูก็ชนะในเรื่องของการจ่ายค่าตัวต่ํากว่านะครับถ้าดอทมุลชนะนะครับก็แสดงว่าแมนยูเนี่ยไม่ยอมจ่ายแล้วก็ดิวก็ล่มไปนะครับมันเหมือนเกมครับเดนเมเชตบอกนะครับ, box, รบแต่ว่าสิ่งที่อธิบายได้ชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือแมนยูเ,เนี่ยได้มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของทางนักเตะได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็แมนยูต้องการจะดอนซานโชเราทราบกันดีซานโชก็ต้องการย้ายมาแมนยูด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องของการเตรียมใจทั้ง2ฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้เรื่องของการเจรจาค่าตัวมันยังแบบไม่จบนะครับก็คือเหมือนกับแมนยูไม่ยอมจ่ายดอทบุนก็ตั้งราคาเนี้ยไม่ยอมลดนะครับมันก็เลยเหมือนเกมอย่างที่เขาว่ากันไปแหละนะฮะ ก็ติดตามมาดูครับว่าใครจะยอมนะครับแต่ว่าทางเดวิชเชตกูรูของสกายบอกว่าคือมันมันยากะนะครับก็คือมันยากแต่ว่ามันก็มีโอกาสไปไ,ปได้แล้วกันนะครับสรุปประมาณนี้นะครับส่วนื้องเราอีก,กเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับจาก e อว n นิสต d นดาดนะครับเอว n นิสต d นดาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะครับสถานาของวินโด้เดรากับแมนยูเนี่ยนะครับดีขึ้น ไรอล่า ra เนี่ยเป็นเอเจนต์ของทางพอบาร์นะครับแล้วก็เอเจนต์อีกหลายๆคนเลยนะครับลินกาด,ด้วยนะฮะล่าสุดนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับคือมันมีดราม่ากาันที่ไรโอล่าก็ต่อว่าสโมสรแมนยูตำนานนักเตะแมนยูก็ต่อว่าไรโอล่าเหมือนเดิมนะครับสลับกันไปสลับกันมามีมีดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เอเวนต์ซานาบอกว่าสถานการณ์ของไรโอล่ากับแมนยูเนี่ยดูดีขึ้นกับทางเอริสเบิร์ดด้วยมันก็เลยอาจจะเป็นผลดีต่อน,นักเตะ ในสังกัดที่เรลล่าดูแลอย่างบล็อกบาด้วยนะครับสัญญาฉบับใหม่อาจจะคล่องขึ้นก็ได้นะครับอแล้วก็มาปิดท้ายกันนะครับมีข่าวออกมานะครับจจดอนซานโชเนี่ยเดินทางมาที่อังกฤษนะครับมาร่วมงานปาร์ตี้กับ2องแรปเปอร์คนดังนะครับซึ่งมันก็ทําให้แฟนผีเนี่ยมาโน่นไปได้เลยนะครับว่าเฮ้ยหรือว่ามาแอบติดต่อทําสัญญากับทางแมนยูหรือเปล่านะครับนะคือ เรื่องนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะเนาะนะครับมันก็เป็นข่าวแบบเชิงแบบว่าเอามาเล่าข่าวกันเอามาตีข่าวกันว่าซานโชมาอังกฤษบางที่เขาอาจจะมาปาร์ตี้จริงๆก็ได้เขาอาจจะไม่ใช่แบบว่าเดินมาเดินทางมาทํทธุระลก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับในเรื่องนั้นก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็พยายามดูแล้วว่ามันมีอะไรหลุดมาหรือเปล่าหรือว่ามันมีการเล่นข่าวเพิ่มเติมใหม่มันก็ไม่มีครับซานโชมาที่อังกฤษเพื่อมาปาร์ตี้มาพักผ่อนนะครับแล้วก็ ตามรายงานจากสื่อเยอรมันล่าสุดเนี่ยนะครับสื่ออย่างาสื่อดังเนี่ยนะครับเขาก็บอกอยู่นะครับว่าเหมือนกับดิวจะดอนซานโชเนี่ยมันจะไม่เสร็จแล้วล่ละนะครับไม่เสร็จก่อนวันที่สิบแล้วล่ะตามเดทไลน์ที่ดอนมุนให้ไว้นะครับแต่ว่าดิวเนี่ยมันยังไม่ล่มนะครับก็คือซานโชเนี่ยน่าจะอยู่กับดอนมุนกินเวลาไปก่อนในเรื่องของพีซ c ซั i นะครับ แต่ในเรื่องของการเจรจารเนี่ยยังดําเนินการกันต่อไปก็ติดตามกันนะครับในเรื่องนั้นนะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าหมดแล้วนะครับนี่คือประเด็นที่หยิบยกมาสรุปประเด็นกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับคนมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะฮะ